หนุ่มกัญชัยโดนขู่กลางรายการระวังดับพิธีกรดังร้องหั่นแน่เผยเคยเชิญระดับบอสบันเทิงวันที่9ตุลาคม2567 14:03 น.หนุ่มกัญชัยโดนขู่กลางรายการระวังดับพิธีกรดังร้องหั่นแน่เผยเคยเชิญระดับบอสมาออกรายการโหนกระแสช่วงขาย3 นาทีก่อนรู้ความจริงให้ยกเลิกไปกลายเป็นประเด็นขึ้นมาหลังจากพิธีกรคนดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยมาเปิดประเด็นถึงบริษัทเครือข่ายชื่อดังระบุว่าเหล่าแม่ขายของบริษัทธุรกิจเครือข่ายดังเริ่มมีการข่มขู่ไปไม่เซฟผู้เสียหายบ้างเหรอสำหรับความคืบหน้าวันที่9ตุลาคม67ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์หนุ่มกัญชัยได้หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยโดยพบมีผู้เสียหายจำนวนมากโดยกำลังรวบรวมข้อมูลและพบมีชื่อดาราคนดังเป็นผู้บริหารด้วยช่วงหนึ่งหนุ่มกัญชัยระบุว่าบางคนเคยมาออกรายการโหนกระแสระดับบอสด้วยในช่วงขาย3นาทีท้ายรายการอยากให้บอกเลยว่าใครและเคยมาขายคอร์สออนไลน์ตอนแรกก็ไม่รู้คิดว่าเขาสอนออนไลน์ทั่วไปให้คนศึกษาแต่มาทราบภายหลังว่าคอร์สลักษณะนี้จะมีการขายของในนั้นด้วยหลังจากนั้นตนจึงยกเลิกงานนี้ไปทั้งหมดบอกไปว่าไม่เอางานแบบนี้ก่อนให้คนโทรไปบอกบอสคนนี้ว่าอย่ามายุ่งกับผมอีกแล้วไม่มีการรับงานแนวนี้ในโหนกระแสอีกเหตุการณ์นี้ย้อนหลังไป 2-3 ปีก่อนระหว่างอ่านข่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงบริษัทนี้พบว่ามีชาวเน็ตบางคนเข้ามาคอมเมนต์ในเพจช่อง3ลักษณะข่มขู่ผู้ประกาศดังหนุ่มกัญชัยโดยระบุข้อความว่าระวังดับนะกัญชัยเราเตือนคุณแล้วทำให้หนุ่มกัญชัยร้องดังขึ้นมาว่าหั่นแน่พร้อมยิ้มหนุ่มกัญชัยแจ้งปมรวบรวมข้อมูลบริษัทเครือข่ายดังฝากถึงคนในวงการถ้ารู้ไม่ถูกควรหยุดเพื่อไทยขำไพบูลย์ปูดข่าวเย้ยอยากเป็นนายกรัฐมนตรีมีสดเกินครึ่งก่อนค่อยมาสู้ในสภาการเมืองวันที่9ตุลาคม2567 10:34 น.เพื่อไทยซัดไพบูลย์อย่าปูดข่าวพรรคแกนนำล่มสลายทำประชาชนสับสนเย้ยอยากเป็นนายกรัฐมนตรีหาเสียงให้ได้เกินครึ่งแล้วสู้ในสภายันไม่มีเหตุให้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่9ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชร.ระบุให้จับตา7 โมงเช้าของวันที่10ตุลาคมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและนำไปสู่จุดจบของพรรคแกนนำรัฐบาลว่าการประชุมพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่8ตุลาคมมีกรรมการบริหารและส.ส.ไปประชุมเกือบครบไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้และพรรคเพื่อไทยไม่ได้วิตกกังวลในเรื่องนี้แต่การออกมาให้ข่าวแล้วทำให้ประชาชนสับสนเหมือนว่าเหตุดังกล่าวจะไล่นายกรัฐมนตรีออกขอเรียนว่านายกรัฐมนตรียังปฏิบัติภารกิจที่สปป.ลาวเพื่อประชุมสุดยอดอาเซียนการพูดดังกล่าวจึงไม่มีเหตุผลที่จะมีอะไรเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้วันที่10ตุลาคมยืนยันว่าเราไม่ได้วิตกกังวลหรือคิดอะไรและขำด้วยซ้ำว่า
ให้ข่าวแบบนี้ได้อย่างไรว่าจะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีและยุบพรรคเพื่อไทยผู้สื่อข่าวถามว่าประเมินหรือไม่ว่าสิ่งที่นายไพบูลย์พูดจะมีเหตุมาจากเรื่องอะไรนายสมคิดกล่าวว่าไม่ต้องประเมินหากจะยุบพรรคเพื่อไทยคงยื่นร้องมาหลายเรื่องแต่ถ้าจะยุบต้องเข้าสู่กระบวนการเราไม่ได้วิตกว่าจะมีการยุบพรรคเพราะมีประสบการณ์อยู่ส่วนเรื่องที่จะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีโดยระบุจะมีนายกรัฐมนตรีคนนอกซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยขอบอกว่าให้มาเล่นในกระบวนการของสภาผู้แทนราษฎรที่จะเป็นผู้กำหนดนายกรัฐมนตรีที่เลือกโดยสภาจะมาจากคนนอกได้อย่างไรและไม่เชื่อว่าจะมีเพราะตอนนี้ยังมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามมาตรา88ของรัฐธรรมนูญทั้งนายชัยเกษมนิติสิรินายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและมีหลายคนยกเว้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เป็นองคมนตรีทั้งหมดควรมาอยู่ในกระบวนการที่ต้องบอกเพราะไม่อยากให้ประชาชนสับสนยืนยันรัฐบาลยังเดินหน้าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรียังทำงานเหมือนเดิมขอฝากถึงประชาชนอย่าสับสนกับข่าวบางข่าวที่สร้างเอามันเพื่อความสะใจซึ่งคนระดับเลขาธิการพรรคไม่ควรพูดแบบนี้ให้มาเล่นในกระบวนการสภาถ้าอยากเป็นนายกรัฐมนตรีหาเสียงให้ได้เกินครึ่งแล้วค่อยมาว่ากันมาล้มในสภาเอาสภาเป็นตัวตั้งอย่าเพลินเพราะถ้าเพลินเดี๋ยวจะไม่มีสภาให้เล่นเมื่อถามว่ามองว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐยังมีความหวังอยู่หรือไม่นายสมคิดกล่าวว่าไม่แน่ใจที่นายไพบูลย์พูดหมายถึงใครแต่วันนี้มีสภาให้เดินตามกระบวนการดีที่สุดส่วนกระบวนการจะยุบหรือไม่ยุบพรรคเป็นอีกเรื่องหนึ่งยังอีกยาวเพราะหลายพรรคก็โดนร้องเช่นเดียวกันคนร้องก็ไปร้องเยอะจนคนที่ไปร้องไม่รู้ว่าจะจำเรื่องที่ตนเองไปร้องได้หรือไม่แต่ยังไม่รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินแบบไหนมิสแกรนด์คอสตาริกาประกาศถอนตัวจากการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024เด่นออนไลน์วันที่8ตุลาคม2567 14:51 น.มิสแกรนด์คอสตาริกาประกาศถอนตัวจากการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ชี้สภาพจิตใจได้รับผลกระทบอย่างหนักและมันยากที่จะปรับตัวประเด็นนางงามยังคงคุกรุ่นกลิ่นดราม่าจากการเตรียมงานของประเทศกัมพูชาจนทำให้ฝ่ายจัดประกาศถอนตัวจากกรุงพนมเปญนำนางงาม74ชาติมาทำกิจกรรมที่ประเทศไทยแทนล่าสุดแฟนเพจ Facebook Beauty Pageant Center รายงานมาการีนาแชมเบอร์เลนมิสแกรนด์คอสตาริกาประกาศถอนตัวจากการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024โดยระบุใจความดังนี้ฉันอยากจะประกาศให้ทุกคนรับทราบว่าฉันตัดสินใจถอนตัวจากการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024มันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่สภาพจิตใจฉันได้รับผลกระทบอย่างหนักภายในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฝ่ายจัดที่ได้ดำเนินการฉันเข้าใจและชื่นชมกับความตั้งใจของฝ่ายจัด MGI แต่มันซับซ้อนเกินไปที่ฉันจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
ฉันอยากใช้พื้นที่นี้แสดงความขอบคุณต่อคุณพ่อครอบครัวของฉันและแฟนๆซึ่งเปรียบเสมือนลมใต้ปีคอยเป็นกำลังใจสนับสนุนเคียงข้างฉันมาตลอดในหลายเดือนที่ผ่านมาความรักอย่างที่ไม่มีเงื่อนไขของทุกคนมีส่วนสำคัญนำพาฉันมาไกลขนาดนี้ถึงทุกคนที่สนับสนุนฉันในการเดินทางบนถนนสายนี้ฉันขอแสดงขอบคุณอย่างจริงใจแต่นี่ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดในชีวิตนางงามของฉันมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการเดินทางครั้งใหม่ฉันหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพวกคุณต่อไปและความฝันของฉันยังคงเดิมขอบคุณที่อยู่เคียงข้างฉันในการเดินทางครั้งนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงมาการีนาแชมเบอร์เลนมิสแกรนด์คอสตาริกา2024